เคสแก้ยากไม่มีใครรับทำมาที่นี่ได้เลยค่ะหมอหลินที่อินส์คลินิกเมียน่ะเหรอนมรพาหวังว่าคงจะจำรถมือฉันได้นะมีพี่ต่องมาอัปเดตตาที่ทำไปคือเวลาเราทำงานทางด้านเนี้ยช่างแต่งหน้าจะเป็นคนบอกว่าตาดีขึ้นเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราไปแก้ไขตามาแล้วนะพี่ต่องเคยทำตามาแล้วกี่ครั้งนะคะมันเริ่มจากการทำกุ้งยิงนะแก้ครั้งที่สองเลยนะครั้งที่สองเพราะมันขึ้นอีกขึ้นที่เดิมอีกได้ทำงานอะตามันตกแล้วมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะคนก็แนะนำไปหาหมอเราก็ไปปรึกษากับหลายท่านด้วยกันน่ะแต่ทุกท่านเขาก็บอกว่าเฮ้ยหนังจะตัดจนมาเจอคุณหมอหลินน่ะเป็นคนแรกที่บอกว่าทำได้โหจริงป่ะเนี่ยหามาตั้งนานแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจมากๆซึ่งโจทย์ของพี่ต่องเนี่ยยากเพราะว่าพี่ต่องเนี่ยต้องการความเป๊ะมากพี่ต่องมีพีเรียดระยะเวลาให้พักบอกว่าพี่ต้องทำวันนี้แล้ววันนี้พี่ต้องหายมันต้องไปถ่ายได้คือการถ่ายละครมันขอได้แค่นั้นไงความยากของการแก้ไขตาเนี่ยมีการแบบเปิดทั้งผื่นอยู่ตำแหน่งที่สูงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเทสที่ยากกว่าในการที่จะต้องเลาะพังผืดลงมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเหมือนเห็นลูกตาดำไม่เท่ากันแล้วแบบบางทีกล้องโคสอัพใช่มันไม่ได้แค่ชั้นตามันต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดไม่ใช่ติดสติกเกอร์อย่างเดียวมันก็ได้แค่ชั้นตาการเจอหมอหลินเนี่ยจะเรียกว่าบังเอิญหรือdestination ก็ไม่รู้อะเพราะว่าอยู่ดีทักมาเองเนาะอ๋อใช่ทักมาเองเลยเขาทักมาถามติดต่อหมอมาหลายคนมันกลัวการปฏิเสธอะไรเงี้ยมันก็เลยสบายใจตั้งแต่การคุยครั้งแรกคนที่ไม่มีอายุแล้วปัญหาหนังตาตกคุณหมอก็ทำให้ได้มันก็เลยแบบเออมาที่เดียวจบนะ